ผมลืมไปว่าผมจะไม่เล็งผมจะยืนยิงสดๆอย่างนี้มันจะโดนได้ไงวะโอ้โหดับเบิ้ลเฮดช็อตแบบไม่ต้องเล็งพระเจ้าช่วยสวัสดีครับผมมาดปืนลมพอดีผมได้รับข้อมูลมาจากหน่วยข่าวกลองในรายงานระบุว่ามันมีสไนเปอร์อยู่กระบอกหนึ่งมันมีความรุนแรงและความแม่นยำสูงมากถึงแม้ว่าเราจะยิงโดยที่ไม่เล็งก็ตามฮะอะไรนะสไนเปอร์บ้าบออะไรยิงโดยที่ไม่ต้องเล็งโอ้ my god วันนี้แหละฮะเราจะมาพิสูจน์กันและแน่นอนครับเราจะไปพิสูจน์กันในโหมดใหม่โซน EVO ผมขอเล่นแบบมุมมองบุคคลที่1แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นโหมดโซน EVO เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ทีมทีมละ4คนให้ไล่ยิงกันผมบอกเลยโคตรมันและนี่เลยครับสไนเปอร์ที่ผมพูดถึง K98 จัดมา2กระบอกเลยเผื่อบางทียิงอยู่รีโหลดไม่ทันนะฮะจะได้ควักอีกกระบอกมายิงอย่างต่อเนื่องโอ้โหมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า Let's go มาดูดิจะเป็นยังไงเล่นสไนแบบไม่ต้องเล็งมันขัดต่อหลักการใช้ปืนมากนะเป็นปืนกลเนี่ยยังพอว่าแต่ว่าสไนเปอร์นี่ไม่รู้เหมือนกันฮะมาลองพิสูจน์ไปด้วยกันดีกว่าเจอแล้วเป้าหมายแรกโอ้ได้เลยว่ะเมื่อกี้อาจจะฟุกอุ๊ย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 ขวามานี่ไงปืนกลมาสักใกล้ขนาดนี้อ้านัดเดียวรู้เรื่องโอ้โหฟุกล้วนๆใช่เหรอเนี่ยมันใช่เหรอฮะเดี๋ยวๆโอ้โหทุกค่ามีนัดทุยผมจะพูดว่าทุกนัดมีค่าโอ้โหจริงจังปะเนี่ยนี่ถ้ามันหวดยับขนาดนี้ปืนกลขายไม่ออกแล้วเดี๋ยวมันจะโหดมากถ้าผมยิงโดนน่ะถ้าผมยิงโดนโอเคโผล่มาเล็กๆโผล่มาแต่หัวก็เอาแต่หัวเนี่ยแหละเฮ้ยมันไม่ต้องเล็งจริงๆเฮ้ยโคตรโหดฮะปังอ้าวเล็งต่ำไปเฮ้ยไอ้ลูกซองเนี่ยมันน่ากลัวก็จริงฮะแต่มันน่ากลัวในระยะใกล้โอ้โหแต่เจอสไนนี้เข้าไปเรียกได้ว่าเสียวไส้ในทุกระยะฮะไม่ว่าใกล้หรือไกลเอาเพื่อนเราโดนสไนยิงว่ะอันนี้คือขั้นกว่าของสไนเปอร์ฮะเพราะว่ามันไม่ต้องเล็งโอ้โหเดินหวดกันยับอย่างนี้เลยมาเอ้าโอ้โหเป็นผมนี่ผมหัวร้อนนั่นนะโดนยิงอย่างเงี้ยฮะเอาไงเฮ้ยโผล่มาหน่อยเฮ้ยอัดสีข้างเข้าไปโอ้โหเน้นตัวอ่อนเลยทีนี้ ผมก็แอบคิดนะฮะว่าเมื่อกี้มันบังเอิญหรือเปล่าวะศัตรูมันอาจจะโดนคนอื่นยิงมาก่อนก็ได้แล้วผมยิงไปสะกิดมันนิดนึงนะฮะมันก็เลยตายอะไรเงี้ยไม่รู้วะเราต้องทดสอบอย่างต่อเนื่องโผล่มันไปโดนนี่แหละนี่คือปัญหาเรามีโอกาสยิงแค่นัดเดียวจ้ามีสไนเปอร์หลบอยู่ข้างบนผมบอกเลยว่าผมจะต้องจัดการมันให้ได้แม้ว่าผมจะจำชื่อมันไม่ได้ก็ตามมันยังยิงอยู่นั่นเห็นแต่หัวไม่ได้ผมลืมไปว่าผมจะไม่เล็งผมจะยืนยิงสดๆอย่างนี้มันจะโดนได้ไงวะช่วยมันกี่เมตรวะเนี่ย20-30เมตรน่ะเอ้าน่ะโอ้โหสุดจัดโอ้โหยิงอัดไข่สุดจัดอัดไข่เอากันอย่างนี้เลยฮะโอ้หัวร้อนแทนหัวร้อนแทนฝ่ายตรงข้ามกระโดดมาโดนยิงอย่างนี้มีเขาเอาตรงโอ้โหมีปามือถือทิ้งกันบ้างอะโดนยิงอย่างนั้นน่ะว่าอะไรวะเนี่ยฮดโอ้โหชุดอย่างเฟี้ยวเลยพ่อหนุ่มชุดฟ้าเดี๋ยวก่อนเถอะแต่งตัวหน้าขับมอไซค์วิบากมากนะฮะแต่มันดันมายิงผมไงขอกระโดดยิงหัวโอ้โหไปโดนเดี๋ยวก่อนมันก็มีสไนจะผมยิงมันไม่โดนว่ะผมยิงมันไม่โดนไม่โดนอีกแล้วตายแล้วกูตายแล้วหมดไป5นัดทวน5นัดทวนจะไม่โดนโอ้โหมันเปลี่ยนมาปืนกดอ๋อหายใจแทบไม่ทันกาจะวิ่งผ่านเหรอไม่รอดตายอีกแล้วก็หนุ่มชุดฟ้าเพื่อนช่วยด้วยโอ้โหแล้วนะเฮ้ยไอชุดฟ้าโอ้โหโดนแขนไม่ตายอ่ะ
ไอ้ชุดฟ้าโอ้โหมึงใจพลาดเลยเนี่ยชุดฟ้าไปไหนแล้วเพื่อนตกใจหมดเพื่อนยิงชุดฟ้าชุดฟ้าโผล่มาชุดละมุนชุดละมุนเพื่อนโอ้โหจะวิ่งรัดกันไปทำไมสนายว่ะนิ่งๆเลยฮะเอ้าโอ้โหยิงเพื่อนโอ้โหเพื่อนได้เฉยเลยยิงพร้อมกันนะเมื่อกี้ไอ้ชุดฟ้าไอ้ชุดฟ้าไอ้เฮ้ยมันเอาคา98ยิงหัวผมอย่าบอกนะว่านายก็รู้ความลับของปืนกระบอกนี้มันยิงผมบ่อยไม่พอมันใช้ปืนเดียวกับผมอีกไอ้ชุดฟ้าใช่ไหมเฮ้ยไม่ยอมมาบอกเลยอุ้ยอุ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์มายืนซุ่มทำไมเนี่ยโอ้โหเขาถือบู๊กันขนาดนี้ไอ้ชุดฟ้ามาอีกแล้วโอ้โหฉันเกลียดแกไอ้ชุดฟ้าโอ้ไม่โดนเฮ้ยมันเก่งหรือผมกากเดี๋ยวก่อนมันมาว่ะมันมาดีว่ามันไม่ได้ถือสไนไว้มันถือปืนกลนะเมื่อกี้เดือดเดือดเลยตอนนี้เอาตัวเดิมมุมเดิมไอ้ชุดฟ้ามาอีกแล้วมันเห็นผมไหมเนี่ยกูอยู่ทางนี้จ้าโอ้โหมันมองไปทางเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะโอ้ผมไม่กลัวคนอื่นเลยกลัวไอ้ตัวเนี่ยอ้าวจบอีกแล้วอ่ะตานี้ขอลองเล่นแบบมุมมองบุคคลที่3ดูแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่ามันจะแม่นเหมือนกันหรือเปล่านะ Team match let's goไปเรสโก้หมู่ห้าเรสโก้ขอเปิดศพแรกได้ไหมศพแรกโอ้ไม่ทันใครยิงโอ้ยอุ้ยอุ้ยปืนลั่นไหนมาวะอัดสี่ข้างเข้าไปอีกตัวนึงเอาเพื่อนตายเฉยเลยแน่โอ้โหมีโพทำไมนี่แหละเติร์ดเพอร์ซันมันก็ดีอย่างนี้เลยฮะหลบอยู่หลังกำบังเราก็เห็นได้ว่าศัตรูอยู่ไหนบ้างเราก็โผล่ไปซัดเต็มข้อเลยหน่อยวะทำไมเล็งแล้วมันไม่แม่นเหมือนโอ้โหเดี๋ยวนะไม่เล็งดีกว่าผมบอกเลยว่าไม่เล็งจะดีกว่าขึ้นสโคปปุ๊บเน่าทันทีมันเพิ่งเกิดฮะเรายิงมันไม่ได้แต่มันยิงเราได้นี่ไง ถอดเอคอกทิ้งเลยฮะไม่มีความจำเป็นแล้วนะอะไรกันวะเนี่ยระวังนะเพื่อนระวังนะมันโผล่มาใกล้ๆอย่างนี้โผล่ใกล้ๆอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเล่นสไนและสะใจขนาดนี้มาก่อนเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหยังเดือดอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจอสไนผมเข้าไปนี่ถึงกับโยนเกมเลยเหรอผมขอโทษที่ใช้สไนโหดเกินปิดฉากตัวสุดท้ายได้อย่างสวยงามพระเจ้าเอ้าผมไม่ได้ที่หนึ่งได้ไงเนี่ยกลับมาเล่นเฟิร์สเพอร์ซันเหมือนเดิมดีกว่ามาปืนขี้โกงของเราผมบอกเลยว่าหลังจากคลิปนี้ได้รับการเผยแพร่ไปนี่คุณผู้ชมจะเห็นผู้เล่นมากกว่า 80% ใช้คา982กระบอกนะฮะโอ้โหมันโซนอีโวจริงว่ะโอ้โหนี่มันคือขั้นกว่าของการพัฒนาการสไนเปอร์นี่ไงไม่โดนมันโดนแต่มันไม่ตายยิงกลางอากาศไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วกระโดดไปไหนเอ้ามันไม่ตายแล้วโดนเพื่อนแย่งด้วยเพื่อนแย่งอัดเข้าไปสุดจัดอัดใครฮะเพื่อนโดนใครยิงวะเนี่ยเฮ้ยน้องอาร์ตมาช่วยแล้วน้องอาร์ตผู้มากับคา98คู่ใจไหนวะเน้นไหมนี่ต้องอย่างงี้ขึ้นที่สูงกันมีสไนเปอร์ว่ะปั๊บโอ้โหไม่ตายอีกแล้วผมเล็งต่ำไปเหรอทำไมทุกทีมันโดนนัดเดียวโป้งเดียวตายไม่โดนหงุดหงิดเลยหงุดหงิดโดนแต่มันไม่ตายอีกแล้วนะโอ้โหติดขอบไม้พระเจ้าอะไรวะเนี่ยนี่ไง หมดไปหลายนัดเหลือเกินโอ้โหตายไป3ตัวอยู่เลยไหนว่ามันมีสไนเปอร์หลบอยู่ฮะมันไม่โผล่มาเลยต้องบุกแล้วฮะต้องบุกสักหน่อยละดักหน้าจุดเกิดเลยได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวโผล่มาทีก็มาเยอะเกินไม่รู้จะยิงตัวไหนก่อนใจเย็นนะพี่โอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังกูถอยก่อนกูเกือบไม่รอดอุ้ยสไนเปอร์ว่ะ
ไอ้สไนเปอร์นี่มันต้องมีปัญหากับผมอะบอกเลยโอ้โหระยะนี้แบบไม่ต้องเล็งครับกระโดดมากลางเป้าอย่างนี้ยิงกับใครน้องยังเดือดมีสไนเปอร์อยู่ข้างบนไม่โดนว่ะตัวเดิมมุมเดิมเลยไม่เข็ดไม่หลาพาเพื่อนมาตายด้วยอีกตัวนึงกระโดดยิงไม่ได้กระโดดยิงไม่ได้ต้องยืนนิ่งๆด้วยความใจเย็นโอ้โหลูกซองอัดยับว่ะอุ๊ยเฮ้ยมันปีนขึ้นไปข้างบนนั้นได้ไงวะเนี่ยเจ้าจอชอุ๊ยเยอะลูกซองว่ะแต่สู้สไนผมไม่ได้หรอกนะมาเดี๋ยวน้องใครยิงพี่เมื่อกี้หือเอานั่นเพื่อนนั่นเพื่อนตกใจอีกตัวเดียวชนะแล้วขอเถอะนะตัวสุดท้ายขอปิดอดเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ว่าพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันสำหรับคนที่อยากลองความโหดของคา98ในเกม PUBG Mobile ผมก็ได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้วิดีโอแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝาก Subscribe Like แชร์ด้วยบ๊ายบาย See you guys next time แล้วเจอกันในเกมครับผมปืนจ้องจะยิงตรงนั้นปืนจ้องจะยิงตรงเนี้ยแล้วจ้องปืนน่ะแล้วเล็ง